รายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นเราพบกันที่นี่นะครับส่วนรายการทีวีก็รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองนะครับเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ 10:00 น. ถึง 11:00 น.แล้วก็มีรีลัน 6:00 น. เย็นถึง 20:00 น. นะครับทางช่อง Cat Channel ของกสทโทรคมนาคมดาวเทียม C band จานดำ PSI ช่อง190PSI ช่อง190นะครับหรือว่าเอ๊ะไม่มีจานดำชมได้ผ่านทางแท็บเล็ตสมาร์ทโฟนก็ได้ไปแอดเพิ่มคำว่า cat 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 telecom.tv ก็จะชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองของเราได้นะครับซึ่งเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นตอนแรกนะครับของบริษัทโยทากานี่เป็นบริษัทส่งออกนะครับส่งออกเขาบอกว่าเขาไม่ได้ส่งออกเฟอร์นิเจอร์นะแต่ส่งออกวิถีชีวิตผู้บริหารของโยทากาจะมาคุยกับเรานะครับในรายการเป็นเงินเป็นทองในช่วงเสาร์อาทิตย์นี้ซึ่งเป็นตอนที่1 นะครับของโยทากาส่งออกวิถีชีวิตนะครับส่วนช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะสมัครเป็นสมาชิกแฟนคลับของรายการ Money Shot เชิญนะครับ0819849735 0819849735ช่วงนี้เรายังคงมีชุดปรนิบัติผิวจาก Beauty Community จำกัดมหาชนมอบให้ด้วยนะครับสอบถามเงื่อนไขรายละเอียดได้เลยนะครับเบอร์นี้ครับ0819849735ส่วนบริษัท Beauty Community จำกัดมหาชนเจ้าของแบรนด์ Beauty BuffetBeauty Cottage แล้วก็ Beauty Market นะครับเปิดบ้านยกขบวนมาลดแบบถล่มทลายสินค้าแบรนด์ดังลดสูงสุดถึง 70% นะครับระหว่างวันที่29จนถึงวันที่1สิงหาคมนี้นะครับที่สำนักงานใหญ่ของ Beauty Community จำกัดมหาชนซอยนวลจันทร์34นะครับไปไม่ถูกก็ลองถามไปที่เบอร์นี้ครับ029460700 029460700ถึง6นะครับส่วนทางเลือกในการลงทุนที่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับบลจ.กรุงศรีเสนอขายกองทุนเปิดกรุงศรี Global Healthcare Equity ปันผลนะครับเป็นกองทุนที่มีนโยบายลงทุนในกองหลักของ JP Morgan Global Healthcare Fund ที่ลงทุนในกลุ่มธุรกิจ Healthcare ชั้นนำทั่วโลกนะครับเสนอขายจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่บลจ.กรุงศรี026575757 026575757หรือที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาทุกสาขาทั่วประเทศนะครับช่วงนี้ทางบลจ.ธนชาตครับบลจ.ธนชาตชวนฟังเสวนาปรับพอร์ตลงทุนพุ่งเป้าหุ้นชั้นนำระดับโลกนะครับในวันจันทร์ที่4สิงหาคมนี้บลจ.ธนชาตชวนนักลงทุนและผู้สนใจร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในงานเสวนาปรับแนวคิดเปลี่ยนพอร์ตลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลกนะครับพบแนวคิดและกลยุทธ์การเลือกลงทุนในหุ้นชั้นนำระดับโลกจากผู้บริหารและที่ปรึกษากองทุนที่คร่ำวอดในวงการพร้อมเปิดตัวกองทุนใหม่ T All Star Global 1ระหว่างช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณชั้น14โรงแรมเดอะเซนต์รีจิสราชดำริสำรองที่นั่งและสอบถามเพิ่มเติมนะครับ02-126-8300 02-126-8300แล้วต่อ8275ถึง8276นะครับสำรองที่นั่งได้เลยนะครับส่วนช่วงนี้ครับเรามาติดตามดูอีก1บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับพื้นฐานแน่นแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยมีข่าวที่ว่ากันว่าจะช่วยหนุนให้เห็นอนาคตของบริษัทชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นบริษัทชั้นนำในกลุ่มรับเหมานะครับผมหมายถึงบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มงานบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนคุณประเสริฐมลิตนพรให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณประเสริฐครับครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ให้เกียรติกับทางรายการด้วยนะครับครับขอบคุณฮะก่อนอื่นครับชอการช่าง
ได้รับผลกระทบอะไรไหมจากโครงการต่างๆของภาครัฐเนี่ยที่ดูเหมือนอาจจะชะงักหรือว่าอาจจะช้าเพื่อรอการพิจารณาเยอะซะหน่อยในช่วงนี้ครับคุณประเสริฐครับครับครับจริงๆถ้าพูดแล้วก็การประมูลงานในช่วงที่ผ่านมาระยะ 5-6 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยโอเคอาจจะไม่ค่อยมีออกมาเท่าไหร่นะครับครับแต่ว่าเนื่องจากว่าของเรามีงานในมือณปัจจุบันนี้นะฮะอยู่ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรถไฟสายสีต่างๆที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ก็เราก็เดินหน้าของการทำงานมาตลอดนะครับรวมถึงงานโครงการต่างๆที่อยู่ในต่างประเทศก็คือประเทศสปป.ลาวงานเขื่อนงานฝายอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ดำเนินการไปค่อนข้างราบรื่นนะครับฉะนั้นณขณะนี้เราก็ดำเนินการก่อสร้างงานที่มีอยู่ในมือของเราไปเรื่อยๆแต่ยังไงก็ตามงานของภาครัฐผมคิดว่าในไม่ช้าก็ต้องออกมาไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่ก็ดีนะครับหรือรถไฟฟ้าสายสีต่างๆก็ดีนะฮะจะออกมาเร็วๆนี้นะครับรวมถึงถนนทางด่วนพิเศษอะไรต่างๆด้วยนะครับครับฉะนั้นผมคิดว่าในไม่ช้านี้ผู้รับเหมาก็เตรียมการได้เลยนะครับครับอย่ารองรับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับครับผมเคยเรียนแล้วนะฮะว่าในธุรกิจก่อสร้างสาธารณูปโภคเนี่ยฮะเป็นแรงกระตุ้นของเศรษฐกิจอย่างครบวงจรฉะนั้นภาครัฐมาก็คงจะต้องดำเนินการในส่วนนี้คือไม่ว่าใครเข้ามาเนี่ยก็ต้องทำอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่ามันมีแผนอยู่แล้วนะฮะรถไฟสายสีต่างๆนี่จะต้องเกิดขึ้นสายสีส้มสีเขียวเข้มหรืออะไรต่างๆครับรวมถึงถนนเส้นพิเศษมอเตอร์เวย์นะฮะที่จะต้องไปต่างจังหวัดไปโคราชไปอะไรเนี่ยครับรวมถึงความสำคัญของรถไฟรางคู่ด้วยจนแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและก็จำเป็นต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศทั้งสิ้นเลยใช่ไหมครับประโยชน์ในเรื่องของการขนส่งทั้งคนโดยสารรวมถึงจะเป็นเรื่องของสินค้าต่างๆด้วยนะครับครับในมุมมองของคนนอกเนี่ยเขาก็ยังมองว่าถ้าเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างเนี่ยเรื่องสายสัมพันธ์ทางการเมืองเนี่ยสำคัญและก็น่าจะเป็นธุรกิจที่มีความอ่อนไหวว่าใครจะไปใครจะมาในเรื่องของรัฐบาลชุดต่างๆเนี่ยอันนี้จริงๆแล้วมันมีผลไหมมีผลขนาดไหนผมคิดว่าไม่เป็นสิ่งที่จะเป็นเช่นนั้นนะฮะทำไมครับเพราะว่าเราเนี่ยนะฮะอย่างตัวเราเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการทำงานมาหลายสายงานนะฮะครับงานถนนงานพิเศษงานรถไฟงานเขื่อนงานฝายงานอะไรต่างๆนี่เราทำมาหมดแล้วครับฉะนั้นเราใช้ประสบการณ์และเทคนิคในการทำงานของเราเนี่ยนะฮะเพื่อประโยชน์ในการที่จะเข้าไปได้รับงานมากกว่านะครับครับฉะนั้นการทำยังไงให้มีการควบคุมการทำงานได้รวดเร็วนะครับควบคุมประสิทธิภาพของการทำงานควบคุมต้นทุนอะไรต่างๆนี่นะฮะประกอบกันหลายๆอย่างเนี่ยครับทำให้เรามีประสบการณ์ในการทำงานอย่างดีเยี่ยมนะฮะใช้ประโยชน์จากทางจุดนี้ครับถามจริงครับคุณประเสริฐไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลชุดไหนมาเนี่ยชอการช่างเนี่ยได้งานมาทุกรัฐบาลไหมได้ตลอดนะฮะได้ตลอดอ๋อใครจะไปใครจะมาก็ได้งานตลอดแล้วครับก็ต้องได้ตลอดก็อย่างที่เรียนว่าเราใช้ประสบการณ์ใช้เทคนิคในการทำงานนะฮะทำงานให้รวดเร็วและก็คุณภาพดีเยี่ยมนะครับครับทีนี้ขอขยับไปดูเรื่องแบ็คล็อกที่มีในมือของชอการช่างหน่อยปัจจุบันมีแบ็คล็อกในมืออยู่สักเท่าไหร่ครับคุณประเสริฐครับตอนนี้มีแบ็คล็อกอยู่ในมือประมาณ100,000 ล้านนะฮะซึ่งประกอบด้วยรถไฟสายสีต่างๆนะครับทั้งสีม่วงสีน้ำเงินสีเขียวนะครับแล้วก็มีโครงการทางด่วนสายพิเศษสีรัดกาญจนาพิเศษนะครับแล้วก็มีงานฝายที่สยบุรีที่สปป.ลาวครั บ, รบก็รวมแล้วเบ็ดเสร็จก็ประมาณ100,000 ล้านซึ่งแบ็คล็อกอันนี้ก็สามารถทำให้เกิดเป็นรายได้ที่ได้เนี่ยไป 3-4 ปีนะครับกำลังจะถามพอดีว่าถามแบบในแง่ร้ายนะครับสมมุติว่าจากนี้ไปเนี่ยนะครับไม่มีงานเข้ามาอีกเลยเนี่ยแบ็คล็อกที่มีอยู่ในมือประมาณ100,000 ล้านเนี่ยนะจะใช้ไปได้สักกี่ปีครับเนี่ยเนี่ยนะ 3-4 ปีได้เลยครับทยอยรับรู้รายได้ 3-4 ปีปีละใช่ครับ 3,000 30,000 ล้านอะไรเงี้ยฮะได้ประมาณ 3-4 ปีเลยใช่ไหมครับผมนะถ้าขยายออกมาเนี่ยแบ็คล็อกที่มีอยู่ในมือส่วนใหญ่เนี่ยจะกระจายไปยังกลุ่มไหนด้วยสัดส่วนสักเท่าไหร่บ้างนะครับเอากลมๆคร่าวๆนะครับก็อยู่ที่ต่างประเทศสักครึ่งหนึ่งฮะอยู่ในประเทศไทยสักครึ่งหนึ่งอ๋อต่างประเทศครึ่งหนึ่งในประเทศครึ่งหนึ่งครับในประเทศก็เป็นพวกรถไฟสายสีต่างๆที่เรียนไปเมื่อกี้นะครับแล้วรวมถึงทางด่วนก็สีรัดกัญจนาภิเษกนะครับครับส่วนต่างประเทศล่ะครับต่างประเทศก็คือฝายน้ำล้นไสยบุรีนะครับมูลค่าสูงไหมครับมูลค่าก่อสร้างประมาณ 76,000 ล้านโอ้โหนะฮะเอ๊ะโครงการนี้เนี่ยที่ไปที่มายังไงครับช่วยขยายให้ฟังหน่อยไสยบุรีใช่ไหมฮะใช่ครับ
จริงๆแล้วเดิมทีเนี่ยเรามีทำโครงการเขื่อนอยู่เขื่อนหนึ่งเป็นเขื่อนกักเก็บน้ำนะฮะน้ำงึมสองนะครับที่ลาวเหมือนกันที่ลาวเหมือนกันแต่อันนี้ที่เวียงจันทน์นะครับอันนี้เราทำเสร็จมาได้ 3-4 ปีขายไฟให้กับอีแกตที่ประเทศไทยเนี่ยมา 3-4 ปีได้แล้วนั่นคือโครงการเก่าใช่ไหมอันนั้นคือโครงการเก่าซึ่งเราทำได้เสร็จก่อนเวลาด้วยนะครับครับแล้วก็เป็นที่ประจักษ์มีทั้งผู้สนับสนุนทางด้านการเงินที่ไปดูโครงการหรือแม้แต่ในประเทศลาวที่เป็นท่านหลักผู้ใหญ่ของทางลาวก็ได้ไปชมโครงการเราด้วยนะครับก็เห็นถึงความสำเร็จว่าเราทำได้ดีนะฮะคุณภาพดีทำได้เสร็จก่อนเวลาครับในขณะเดียวกันโครงการใหม่ก็มีการเจรจาการคุยกันนะฮะต้องยื่นข้อเสนออะไรต่างๆไปนะครับก็ข้อเสนอก็ผ่านทุกขั้นตอนแล้วเราก็ได้ทำงานนี้มาก็หลายปีแล้วนะครับครับนะสำเร็จไปได้แล้วตอนนี้ขณะนี้ก็ประมาณสัก 30% ได้แล้วนะครับครับที่สยบุรีเนี่ยไปทำอะไรบ้างครับเนี่ยอย่างที่ผมเรียนก็คืออันนี้ไม่ใช่เขื่อนกักเก็บนะฮะครับเป็นเหมือนฝายน้ำนะฮะฝายน้ำน้ำก็จะไหลไปเรื่อยๆน้ำไหลไปเรื่อยเราไม่กักน้ำไว้นะครับครับแล้วก็เราใช้น้ำที่ไหลเนี่ยมาใช้ในการผลิตไฟนะครับครับก็ถือว่าเป็นเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำที่ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากๆครับใหญ่มากมูลค่าโครงการมูลค่าโครงการแล้วเนี่ยจริงๆประมาณ110,000 ล้านโอ้โหนะที่สยบุรีนี่ใช่ไหมใช่ครับเป็นค่าก่อสร้างของงานสัก70,000 กว่า80,000 ล้านแล้วเหล่านี้ครับครับครับหนึ่งในแบ็กหลอกสำคัญของทาง CK หรือว่าชอการช่างจำกัดมหาชนด้วยนะครับใช่ครับนะครับนี่คือรายละเอียดที่ทำให้เห็นว่าที่บอกว่าแบ็กหลอกที่มีอยู่ในมือแสนกว่าล้านเนี่ยในประเทศสักครึ่งหนึ่งนอกประเทศสักอีกครึ่งหนึ่งนะครับใช่ครับนอกประเทศก็จากโครงการสยบุรีในประเทศส่วนใหญ่ก็เป็นโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆนะครับสายสีม่วงสายสีน้ำเงินแล้วก็สายสีเขียวนะครับแล้วก็ทางด่วนสีรัตกาญจนาภิเษกด้วยนะครับทีนี้ครับผมมีโอกาสได้ติดตามบทวิเคราะห์จากหลายสำนักนะครับนะบอกว่าชอการช่างเนี่ยมี hidden asset มี hidden asset เนี่ยที่ซ่อนอยู่ถามว่าคืออะไรเขาบอกว่าคือตัวบริษัทลูกของชอการช่างอย่างเช่น BMCL กับ CKP นั่นเองนะฮะคุณประเสริฐต้องขยายให้ฟังหน่อยแล้วว่าทั้ง BMCL ก็ดีแล้วก็ CKP ก็ดีเนี่ยนะครับจะมีมูลค่าสักขนาดไหนแล้วก็จะส่งผลดีต่อบริษัทแม่ยังไงบ้างเอา BMCL ก่อนเลยคุณประเสริฐจริงๆแล้วผมเรียนนิดนึงนะฮะไม่ใช่มีแค่ BECL กับ CKP นะฮะมีหลายบริษัทเรามี BECL PTW นับประปาไทยนะครับแล้วก็ BMCL ก็คือรถไฟฟ้ากรุงเทพครับนะฮะ BECL ก็คือทางด่วนกรุงเทพครับก็ CKP ก็คือ CK Power CK Power ที่เป็นโฮลดิ้งหรือโรงไฟฟ้าน้ำงึมหรือโรงไฟฟ้าโซล่าหรือโรงไฟฟ้าโคเจนอะไรต่างๆนี้นะครับเอาบอกสัก2ก่อนแล้วกันขอ BMCL ก่อนเลยครับคุณประเสริฐอย่างกรณีเนี้ยของชอการช่างเนี่ยถือหุ้นอยู่ใน BMCL อยู่ประมาณ 30% ครับ 30% เราก็คำนวณคร่าวๆดูว่าราคาปัจจุบันเท่าไหร่อยู่เนี่ยนะฮะตอนนี้ราคาประมาณสักบาท60 กว่าตังค์มั้งครับก็มูลค่าของหุ้นตัวนี้ก็ลองเอาคูณออกมาก็พอสมควรนะฮะบาท60 กว่าตังค์คูณด้วยแต่ว่า 30% ทุนจดทะเบียนเค้าอยู่ 20,500 ล้านครับ 30% ก็ประมาณ 6,000 กว่าล้านหุ้นที่ชอนช่างถืออยู่นะฮะครับทีนี้ถ้าเอาราคาหุ้นคูณด้วยจำนวนหุ้นก็จะเห็นมูลค่าของราคาหุ้นทั้งหมดนะฮะครับที่ชอนช่างถืออยู่ครับโอ้อย่างเงี้ยอย่างของ CKP เนี่ยเราถืออยู่โดยประมาณนะ360 ล้านหุ้นอย่างเงี้ยครับราคาตอนนี้อยู่ที่17 บาทกว่าๆอย่างเงี้ยฮะครับก็เอาราคาหุ้นคูณจำนวนหุ้นดูแล้วกันว่ามูลค่ามันจริงๆเท่าไหร่เอ๊ะชอการช่างถือหุ้นใน CK Power สักกี่เปอร์เซ็นต์ครับเนี่ยประมาณ 31% ครับอ๋อ 31% นะฮะ 31% ผมกลับมาตัว BMCL ตัวรถไฟฟ้านะครับอนาคตจะเป็นยังไงแนวโน้มจะเป็นยังไงและจะส่งผลดีต่อบริษัทแม่แค่ไหนครับตอนนี้ต้องเรียนว่าจำนวนผู้โดยสารของสายสีน้ำเงินนะฮะก็ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 300,000 คนได้แล้วนะฮะครับขณะเดียวกันเรา BMCL เพิ่งได้โครงการสายสีม่วงที่จะเป็นผู้บริหารเดินรถนะฮะโครงการบางใหญ่นะฮะครับอันนี้เราได้เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วแล้วการดำเนินการในการจัดหาตัวรถและโครงการทำอะไรต่างๆอยู่ครับและขณะเดียวกันก็มีของสายสีน้ำเงินเดินรถนะฮะครับซึ่งก็มีข่าวไปเมื่ออาทิตย์2 อาทิตย์ที่แล้วนะฮะที่ว่าจะใช้วิธีการเจรจาในการคุยกับทาง BMCL อะไรเงี้ยนะครับครับครับตอนนี้ก็มี2โครงการเนี้ยนะฮะก็คือสีม่วงกับสีน้ำเงินโอเคจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะต้องเรียนว่า
ในการที่เรามีโครงการรถไฟต่างๆนี่นะฮะที่อยู่รอบนอกของกรุงเทพนะฮะเพราะว่าสายสีเงินเก่านี่มันเหมือนเป็นไข่ตรงกลางก็เป็นการที่จะนำคนที่อยู่ตามชานเมืองหรือนอกเมืองเข้ามาในเขตภายในจำนวนผู้โดยสารก็จะเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับนะก็จะทำให้ BNCL ที่เป็นไข่แดงอยู่ตรงกลางเนี่ยมีจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้นก็คล้ายๆกับช่วยกันต่อยอดใช่ไหมใช่ต่อยอดฮะพูดง่ายคือต่อยอดนั่นเองนะต่อยอดใช่ครับโอ้นี่คืออนาคตที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ BMCL นะใช่ครับเอาละผมขยับมาแล้วตัว CK Power ล่ะแนวโน้มอนาคตจะเป็นยังไงคุณประเสริฐเนื่องจาก CK Power นี่เป็นโฮลดิ้งที่ถือในน้ำเงินครับมีโคเจนที่อยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปะอินที่ยุทธยาที่เป็นแก๊สนะฮะครับแล้วก็มีโซล่าอยู่ที่โคราช2โรงแล้วก็เชียงราย1โรงครับนะฮะซึ่งทุกอันนี้บริหารให้เกิดรายได้แล้วทั้งนั้นนะครับในขณะเดียวกันบางปะอินโคเจนนี่นะฮะยังมีเฟส2ครับในการที่จะผลิตไฟจากแก๊สเนี่ยอีก100กว่าเมกะวัตต์ครับซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะฮะครับรวมถึงโครงการน้ำบากซึ่งต่อยอดมาจากน้ำเงินนะฮะโครงการน้ำบากที่ต่อยอดมาจากน้ำเงินครับนะฮะจะเป็นเขื่อนกับเก็บอีกอันนึงที่อยู่ใกล้ๆกับน้ำเงินนะครับขณะนี้เรากำลังประเมินราคาทำอะไรต่างๆกันอยู่นะครับอันนั้นก็โครงการก็ประมาณ10,000 กว่าล้านนะฮะทำไฟได้ประมาณสัก160 เมกะวัตต์ได้ครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกบางปะอินโคเจนเฟส2เนี่ยมูลค่าของโครงการก็ประมาณสัก 5,000 ล้านนะครับคือ CK Power นี่เป็นโฮลดิ้งที่ไปลงในโครงการที่ผลิตไฟฟ้าต่างๆนะฮะในเครือชอการช่างไว้ทั้งหมดเลยถูกต้องไหมฮะใช่ครับรวบรวมมาเก็บไว้ที่เดียวภายใต้ชื่อ CK Power นี่แหละใช่ครับซึ่งที่เรียนไปในเรื่องของ CK Power เองเนี่ยเขาจะมีโรงไฟฟ้าเพิ่มขึ้นก็คือบางปะอินโคเจนเฟส2หรือน้ำบากนะฮะซึ่งเหล่านี้ก็กลับมาที่ชอการช่างครับเพราะยังไงก็ตามชอการช่างก็จะได้เป็นคนก่อสร้างครับส่วนต่อขยายต่างๆเหล่านี้โอ้เรือล่มในหนองทองจะไปไหนนะฮะตอนนี้นะครับก็เท่ากับว่าชอการช่างตอนนี้ถือหุ้นอยู่ใน BMCL ประมาณ 30% ถือหุ้นอยู่ใน CK Power ประมาณ 31% นะครับใช่ครับเอานี้เบาๆนะที่นักวิเคราะห์บอกว่านี่แหละเป็น hidden asset เป็นทรัพย์ที่ซ่อนอยู่นะฮะยังไม่ได้มีการคำนวณในราคาของบริษัทแม่อย่างเต็มที่ด้วยนะครับใช้วิธีการในการคำนวณต่อนะครับครับนะทีนี้ครับเวลาจำกัดจริงๆครับคุณประเสริฐครับตั้งเป้าปีนี้ทั้งเรื่องของประมาณการรายรับและประมาณการเติบโตของชอการช่างปีนี้ไว้แค่ไหนยังไงครับเหลือนาทีสุดท้ายครับครับก็ปีนี้คาดว่ารายได้จากการก่อสร้างนะฮะคงไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านนะครับครับซึ่งก็คงใกล้เคียงกับของปีกายนะครับนะครับส่วนที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าเราคงจะมีการเซ็นสัญญาของบาร์บีอินโคเจนนะฮะประมาณ 4-5,000 ล้านนะครับในการก่อสร้างนะครับรวมถึงน้ำบาทถ้าได้เจรจาได้ประเมินอะไรต่างๆได้เร็วนะฮะครับคงเป็นการเซ็นสัญญาต่อจะทำให้แบ็คล็อกเราเพิ่มขึ้นอีกนะครับครับรวมถึงถ้าเผื่อท่านจะมีการประมูลงานในโครงการต่างๆได้เร็วนะฮะเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราที่มีอยู่นะฮะครับก็คิดว่าคงไม่มีปัญหาอะไรในการที่จะประมูลงานแต่ละโครงการนะครับครับในช่วงนี้นะครับจากนี้ไปถึงสิ้นปีจะมีโครงการใหญ่ๆโครงการสำคัญสำคัญอะไรที่ทางชอการช่างเข้าไปร่วมประมูลบ้างครับคุณประเสริฐครับก็มีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเข้มมีถ้าทำมาเร็วก็อาจจะเป็นรถไฟรางคู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับครับนี่ก็จะเป็นโครงการต่างๆที่เตรียมจะเข้าร่วมประมูลกับเขาด้วยใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นอีกครั้งฮะตั้งเป้าปีนี้ไว้แค่ไหนแล้วประมาณการเติบโตปีนี้ไว้สักเท่าไหร่ครับคุณประเสริฐรายได้จากการก่อสร้างเนี่ยนะฮะคาดว่าไม่ต่ำกว่า30,000 ล้านนะครับครับแล้วก็การเติบโตรายได้ก็คงใกล้ๆเคียงกับของปีที่แล้วปี56นะครับครับคงใกล้เคียงกันเอาเป็นว่าประมาณการรายได้ในปีนี้นะครับประมาณสัก 30,000 ล้านนะครับ 30,000 ล้านนะครับนะฮะแล้วก็ท้ายสุดมีอะไรจะฝากไปยังผู้ถือหุ้นของชอการช่างบ้างไหมครับเชิญครับก็จะเรียนว่าชอช่างเองเนี่ยเป็นผู้พัฒนาในโครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเพื่อประเทศชาตินะฮะไม่ว่าจะเป็นรถไฟทางด่วนน้ำประปาหรือพลังไฟฟ้าต่างๆนะฮะครับเราทำเพื่อประเทศชาติทั้งนั้นนะครับแล้วเราก็จะทำงานด้วยฝีมือและคุณภาพนะครับแล้วก็เราก็ดูแลผู้ถือหุ้นเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนะครับครับครับเอาละครับวันนี้ต้องขอบพระคุณอย่างสูงนะครับคุณประเสริฐครับครับผมขอบคุณครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ
คุณประเสริฐมฤตนพรกรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มงานบริหารบริษัทชอการช่างจำกัดมหาชนมาคุยให้เราเห็นพื้นฐานและก็จุดแข็งสำคัญของชอการช่างอีกหนึ่งในหุ้นปัจจัยพื้นฐานดีที่มีมาฝากกันในช่วงนี้นะครับและทั้งหมดนี้คือรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินโดยผมยุทธนากระบวนแสงจันทร์ถึงศุกร์เราพบกันที่นี่บ่าย 3:00 น. ถึง 4:00 น. เย็นทาง FM 97 Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพนะครับอย่าลืมครับฮอตไลน์สายด่วนติดต่อโดยตรงกับทางรายการ08198497350819849735นะครับพบกันใหม่จันทร์ถึงศุกร์นะครับส่วนช่วงหน้าครับรายการ Make Money โดยพี่นิดธนพงษ์มีทองรออยู่ครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot สนับสนุนโดยธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริการทุกระดับประทับใจ02-888-8888บริษัทปตท.จำกัดมหาชนพลังที่ยั่งยืน